สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Mia 4นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการเก็บเวล 1-40 เนี่ยนะครับผมใน 1-2 วันนะครับเราจะทำยังไงเพื่อที่จะปั้นตัวเนี่ยเพื่อมาขุดแร่ให้ได้เงิน 500-1,000 บาทนะครับและที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาปรับแพทใหม่มาเนี่ยจ้าบกว่าเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยละกันถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้โดยทันทีนะครับไม่มีซ่อมและสำหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงผมฝากร้าน Listman Shop ไปด้วยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% นะครับมีเกมให้เลือกเติมเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงกดลิงก์นั้นใต้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับหลายคนอยากรู้ว่าเราจะเวลยังไงให้มันแบบไวๆนะครับวันนี้ผมจะมาบอกองค์ประกอบที่ทำให้คุณเนี่ยแบบสามารถปั่นเลเวลได้แบบว่าไปได้เร็วไปได้ไวนะครับผมโอเคนะครับขั้นแรกนะครับผมสิ่งที่ผมบอกว่าเวลาคุณสร้างตัวละครมาเนี่ยนะครับมันจะมีเควสอยู่ด้วยกันทั้งหมดคือ2แบบหลักๆที่คุณจะเห็นได้เลยคือเควสสีฟ้านะครับผมเควสสีฟ้าเนี่ยคือเควสหลักเควสหลักก็คือหมายความว่าเหมือนเควสเนื้อเรื่องคุณทำเควสเนี้ยไปเรื่อยๆเลยครับทำไปเรื่อยๆเพราะเกมนี้เนี่ยมันทำง่ายมากแค่คุณกดคลิกที่เควสเนี่ยมันก็วิ่งออโต้ไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นออโต้คุยออโต้อะไรก็แล้วแต่เดินไปถึงมอนมันก็จะตีให้คุณเองเลยนะครับคุณทำอันเนี้ยไปเรื่อยๆเลยครับการที่คุณจะทำให้มัน40เนี่ยนะครับคุณพยายามเกาะเควสหลักไปเรื่อยๆนะครับเมื่อคุณทำเควสหลักไปเรื่อยๆพอถึงจุดนึงที่มันแบบว่าเริ่มจะออโต้ไม่ค่อยได้แล้วมอนเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วมอนเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็จะต้องหยุดเควสหลักไว้ตรงนั้นสักแป๊บนึงนะครับแล้วคุณกลับมาดูที่ภารกิจครับแล้วก็ดูที่คำว่าสนามแรกเนี่ยมันจะไม่มีแบบผู้มีฝีมือเขาวงโกดถูกเขาลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยมันจะยังไม่มีมันจะมีแค่สนามนะครับแล้วสนามเนี่ยให้คุณดูอันบนที่สุดนะครับเควสจะมีให้คุณเห็นอยู่2แบบในตารางภารกิจก็คือแบบที่มีคำว่าเดลี่คาดอยู่ตรงนี้นะครับแบบที่มีเดลี่เนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยทำเควสที่ไม่ใช่เดลี่ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าการทำเควสที่ไม่ใช่เดลี่เนี่ยคุณสามารถติ๊กรับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณติ๊กมาเลย10เควสนึกออกป่ะเดลี่ก็ได้เช่นกันนะแต่ว่าผมบอกแล้วว่าให้คุณทำเควสที่แบบว่าไม่ใช่เดลี่ก่อนซึ่งเควสพวกนี้เนี่ยเวลาทำเควสเนี่ยนะครับมันจะแจกพวกของแบบสมุดตำราอัพสกิลแจกพวกหญ้าผลไม้แร่นะครับหินตีบวกเห็นไหมครับแล้วก็พวกของสวมใส่ทั้งหลายเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องทำเควสพวกนี้นะครับเพื่อที่ถามว่าทำไมนะครับน้ำบริสุทธิ์เนี่ยเอามาเพื่ออะไรครับนี่ไงเอามาเพื่อปลดพลังนะครับการฝึกฝนนะครับตรงนี้นะครับตรงสภาวะร่างกายกับพลังชีตรงนี้เนี่ยมันเพิ่ม TB ให้คุณเป็นหมื่นนะครับคุณดูนะของผมเนี่ยสภาวะร่างกายตอนนี้อยู่ที่ขั้น4นะครับผมกำลังจะขึ้นเป็นขั้น5แล้วดูเนี่ย TB ที่ได้มาจากตรงนี้คือ 4,000 เห็นไหม3935ส่วนพลังชีเนี่ยคุณลองคิดดูแล้วกันทั้งหมดตอนนี้นะมีอยู่3เล่มนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้ CP ผมได้จากพลังชีด้านเนี้ยอยู่ 4,200 เนี่ย2อันรวมกันจะเป็นหมื่นเอานะครับถ้าปลดขึ้นไปเลเวล5เลเวล5หมดเนี่ยถึงแน่นอนและที่สำคัญน้ำบริสุทธิ์เห็นไหมหลายๆคนก็งงเนี่ยยาศีลธรรมน้ำบริสุทธิ์หินปีศาจหินเวทแสงจันทร์นะครับมันหาจากไหนอย่างที่ผมบอกครับมันอยู่ในภารกิจครับเห็นไหมกดที่ภารกิจครับคุณลองสังเกตตั้งแต่หุบเขาแปะกล้วยมาเนี่ยตอนที่คุณทำตั้งแต่แรกเห็นไหมมันจะแจกของมาตลอดเลยของเขียวให้คุณหาจากตรงนี้มานะครับเห็นไหมเนี่ยตอกรับหลังปราสาทเนี่ยคุณพยายามทำมานะครับอาชีพที่จะเล่นได้ไวที่สุดในวันเดียวที่พวกผมเคยทำกันได้คือนักเวทวันเดียวคือ40เลยนะครับแล้วก็ต้องใช้ความสามารถด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เพิ่งเล่นเนี่ยแน่นอนคุณอาจจะ2วันหรืออาจจะ3วันก็แล้วแต่เซนของแต่ละคนแล้วแต่ว่าคุณจะจับทางได้ตอนไหนยังไงแต่คุณจำไว้ว่าพวกเควสภารกิจพวกนี้มันจะแจกตลอดเลยเห็นไหมเนี่ยเริ่มแจกเสื้อแล้วเห็นไหมแจกเสื้อแจกน้ำบริสุทธิ์นะครับดังนั้นคุณยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องสร้างเนี่ยใบทำมันก็แจกให้เห็นไหมเนี่ยอันนี้ใบสร้างประดับเนี่ยใบสร้างชุดเกาะเห็นไหมหลายๆคนยังไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นไหมต่อมาเมืองวิชอนครับอย่างที่บอกว่าข้ามเดลี่ไปก่อนให้ทำเควสหลักก่อนเห็นไหมนี่ไงใบทำใบสร้างชุดเห็นไหมวัตถุดิบในการสร้างชุดนะครับเนี่ยชุดโครงชุดเขียวเนี่ยคุณจะสร้างเองหรือว่าคุณจะยังไงก็แล้วแ
นะครับเนี่ยน้ำบริสุทธิ์เริ่มแจกสีเขียวแล้วนะครับเมื่อคุณผ่านเฟสสีเขียวทำมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีของแจกมาเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้หลายคนเนี่ยมักจะกังวลว่าเฮ้ยพี่แล้วของฟ้าเขาจะหาจากไหนมันก็หาจากในเควสนี่แหละครับนะครับมันจะมีเควสที่แจกของฟ้าคุณดูนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับพอเราไปถึงขั้นเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมเริ่มมาแล้วของฟ้าเริ่มมาแล้วตั้งแต่ปลาผนึกแก้วขึ้นไปเริ่มมีของฟ้าแล้วเห็นไหมเห็นไหมเริ่มมาแล้วเริ่มแจกแล้วเห็นไหมเห็นไหมดูนะเห็นไหมเริ่มแจกวัตถุดิบในการทำแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่วิหารกระทิง2แล้วอันนี้วิหารกระทิง3เห็นไหมต่อไปก็หุบเขาอสรพิษเนี่ยเริ่มมาแล้วเห็นป่ะเนี่ยน้ำบริสุทธิ์สีฟ้าของทำสีฟ้าเห็นไหมเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มแจกเป็นชุดเขียว IV แล้วนะครับแรกๆให้คุณใส่ชุดเขียว IV ตีบวก5ทั้งตัวมาก่อนเลยนะครับยังไม่ต้องรีบถึงของฟ้ามากเพราะว่าคุณเปลี่ยนของฟ้าสกอร์ก็เพิ่มมาแค่2-300ถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับบวก5เหมือนกันนะครับดังนั้นของฟ้าไม่บวกบวก5เนี่ยของฟ้าไม่มีขั้นบวก5เทียบกับของเขียวเนี่ยนะครับ IV บวก5เนี่ย CP มันต่างกันหลัก100แต่ถ้าทำทุกชิ้นมันก็เยอะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่ถ้าใครดูที่ผมเล่นเนี่ยก็คือคุณทำแค่ของเขียว IV บวก5ทั้งตัวให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาของฟ้านะครับผมเห็นไหมนะครับเนี่ยของพวกนี้เอาไว้แจกอัพพลังทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็ในคำขออีกนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้อะไรนะครับมันจะมีเควสภารกิจเข้ามาครับแล้วก็กดที่คำขอเห็นไหมเนี่ยคุณก็เลื่อนที่คำขอคำขอเนี่ยก็จะมีของมากมายแจกอยู่เห็นไหมเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยอุ้ยของฟ้าต้องสร้างเอาญาติกระต่ายทำไม่ได้ไม่มันอยู่ในเควสคำขอก็มีเห็นไหมแจกเป็นอันเลยครับเนี่ยแจกเป็นอันเลยนะครับบางคนบอกว่าเควสคำขอจะทำทำไมเสียเวลาไม่ต้องทำหรอกนะครับบอกเลยว่าต้องทำนะครับเควสคำขอพวกนี้ทำง่ายๆวิ่งให้ไปเก็บของชิ้นนึงให้ไปตีมอนนู่นนี่นั่นเวลาเราไม่อยู่เราไปห้องน้ำนู่นนั่นเราก็รับเควสตีมอนเอาไว้นะครับแล้วเราก็ตีแล้วก็ไปส่งเห็นไหมเนี่ยของเขียวอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็แค่วิ่งคุยเองเนี่ยเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องไปกังวลเรื่องว่าคุณจะไม่มีไปทำสร้างหรืออะไรนะครับทั้งที่เควสคำขอพวกนี้มันทำง่ายๆนะครับมันทำง่ายๆเห็นป่ะเนี่ยอสรพิษเห็นป่ะเริ่มแจกของนู่นนี่นั่นยาขวดนั้นขวดนี้เห็นป่ะเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยนะครับทุ่งหญ้าเนี่ยทีนี้นะครับก็ไปถึงเรื่องพวกของชุดอะไรพวกนี้แล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องทำอะไรนะครับง่ายๆก็คือวิ่งเควสฟ้าแล้วก็พยายามทำภารกิจอย่างที่ผมบอกแค่นี้เองนะครับแป๊บเดียวเลยนะครับคุณก็เลเวลจะถึง40แล้วมีอีกอย่างนึงที่สำคัญครับในส่วนของพิชิตนะครับสำหรับคนที่เล่นสักพักนึงแล้วเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องปลดนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยผมเล่นมาประมาณน่าจะเริ่มใกล้ๆจะถึง1อาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยผมก็มี7หมดแล้วเนี่ย7ที่เหลือเนี่ยมันต้องปลดเป็นสเต็ปพออันนี้ปลดได้มันก็จะปลดอันนี้ได้เป็น7นะครับถามว่ามันทำยังไงเหรอสมมติเรากดที่หลอม5เข้าไปถ้าผมจะผ่านหลอม5อันนี้มันจะต้องมีหอคอยแห่งชัยชนะเลเวล6เห็นไหมครับแล้วก็ต้องผ่านเควสนะครับผมภารกิจทั่วไปนะครับผมของนะครับช่องเขามรณะนะครับผมทั้งหมด12เควสตอนนี้ผมทำไป8ถ้าผมทำถึง12/12เนี่ยผมก็สามารถอดหลอมขั้น6ได้นะครับนี่คือส่วนพิชิตนะครับพิชิตเนี่ยนะครับมันก็จะบังคับให้เราทำนั่นทำนี่อย่างอันเนี้ยมันก็บอกว่าต้องปลดการเสริมพลังร่างกายกล้ามเนื้อนะครับให้เป็น5ดาวนะครับมันถึงจะปลดนะครับในส่วนของสถานที่ฝึกลับให้ขึ้นเป็นเลเวล6ได้ดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราต้องทำนะครับพิชิตเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยได้ CP เยอะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่ CP มาจากไหนคุณดูนี่นะเหมืองนะครับเหมืองมี CP ทั้งหมด173เห็นป่ะล้อม444ดูดินะครับหอคอยอย่างชัยชนะ 1,400 นะครับนี่ไงนะครับหอคอยอย่างแก่นสาร346ต้นไม้201นะครับแล้วก็ประตูมิติ173อันนี้นะครับหอคอยแห่งชัยชนะนะครับก็293แล้วก็อันนี้สถานที่ฝึกลับ147แล้วก็อันนี้นะครับผมศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ก็มีอีก400นะครับและนอกเหนือจากนั้นถ้าคุณเปิดประตูมิติเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจนถึงเลเวลที่5นะครับคุณจะสามารถปลดสล็อตเป็น4สล็อตนะครับผมเห็นไหมครับปลดช่องวิญญาณนะครับผมมันจะปลดช่องวิญญาณเนี่ยเป็น4สล็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกช่องการใส่เพชรนะครับหรือว่าช่องการใส่สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะอยู่ในประตูมิติตรงนี้ทั้งหมด
นะครับผมดังนั้นคุณอย่าลืมเด็ดขาดนะครับคุณจะต้องมาทำนะครับแล้วก็การเพิ่มจำนวนตั๋วเข้ารับแลการเพิ่มจำนวนตั๋วเข้าจตุรัสนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยคุณเพิ่มเลเวลมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมมันก็จะบวกเข้าไปอีกหนึ่งอย่างตัวผมเนี่ยจะลงจตุรัสได้ที่3รอบอย่างเงี้ยนึกออกปะถ้าเป็นยูสเซอร์ทั่วไปปกติจะลงได้แค่2แต่อย่างเราเนี่ยนะครับจะเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับทุกๆที่เราอัพขั้นไปเรื่อยๆนะครับก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะทำได้ถึงขั้นไหนดังนั้นพิชิตเนี่ยสำคัญในการเก็บเลเวลนะครับผมอย่าลืมไปทำกันเด็ดขาดนะครับและสิ่งสุดท้ายที่มันจะทำให้ตัวคุณเนี่ยนะครับผมพ่วงไปให้แล้วกันเก่งขึ้นไวขึ้นฟาร์มไวขึ้นฟาร์มเร็วขึ้นคือนะครับผมเวทลึกลับนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมันจำเป็นต้องทำมากนะครับเพราะว่าอย่างไอ้เขาวัวเนี่ยนะครับผมในฟาริเนี่ยนะครับคุณจะได้อะไรครับเมื่อทำครบเนี่ยก็จะมีของพวกนี้เห็นไหมมีหินกระโดดสีเขียวใช่ไหมเอาไว้กระโดดเล่นก็คือหินเขียวเนี่ยนะครับเอ้ยหินสีเหลืองหินสีเหลืองเนี่ยมันจะมีโอกาสตีบวก1ถึงบวก4สมมติว่าเขาจะใช้กันที่บวก4เวลาผมตีเนี่ยนะครับก็จะเอาบวก4มาแล้วก็เอาหินสีเหลืองเนี่ยไปตีเพราะว่ามันมีโอกาสข้ามไปทีเดียว4บวกเลยนึกออกปะอย่าง4ก็จะกลายเป็น8เลยถ้าเราข้ามเต็มอ่ะแต่ถ้าเราข้ามแบบ2มันก็จะกลายเป็น6ถ้าเราข้าม3ก็จะกลายเป็น7นึกออกปะเหมือนถ้าเกิดว่าฟุกตีติดเมื่อไหร่มีโอกาสแรนดอม1ถึง4อ่ะเอาง่ายๆนะครับและเนี่ยที่มันเป็นที่มาว่าเขาบวก7บวก8กันยังไงก็คือทำอย่างนี้แหละนะครับต่อมานะครับอันนี้เนี่ยนะครับเข็มนับไม่ถ้วนเนี่ยเราจำเป็นต้องรีบปลดเพราะว่ามันจะแจกสัตว์ฟ้าให้เรานะครับผมบางคนบอกว่าโอ้ทำไมอ่ะทำไมมีสัตว์ฟ้าเลยทำไมหาสัตว์ฟ้ากันที่ไหนนี่ไงวิธีหานะครับผมและวิธีหาสัตว์ฟ้าอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือในร้านค้านะครับผมคุณเข้ามาที่ร้านค้านะครับผมแล้วก็เข้ามาในส่วนของนี่ผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะครับคุณก็อย่าลืมซื้อมันจะมีเริ่มตั้งแต่60,000, 100,000, 120,000แล้วก็240,000ตอนนี้เนี่ยผมสุ่มตัดเลี้ยงไปแล้วนะครับ60,000, 120,000ใช่ไหมแต่ว่าเหลือ240,000ไว้เดี๋ยวค่อยซื้อนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนแล้วก็อันนี้ก็เป็นคัมภีร์60,000กับ120,000ผมสุ่มไปแล้วนะครับดังนั้นผมจะเลยเหลือแต่แค่240,000เห็นไหมสองอันแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาสุ่มส่วนอันนี้เนี่ยถ้าใครมีเงินก็สุ่มไปแต่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปสุ่มก็ได้เพราะว่าวัตถุดิบตรงนี้มันเหลืออยู่แล้วครับมันเหลืออยู่แล้วดังนั้นก็ลองทำดูนะครับลองทำดูนะครับซึ่งมันไม่ยากเลยครับวิธีดันนะครับเลเวล1-40ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักเวทเป็นตัวเต๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยยิงไกลอ่ะมันจะทำเควสง่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวตีใกล้เนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาคุณไปเจอคาราวานคาราวานน้องบอทเนี่ยนะครับก็จะยากหน่อยนานหน่อยนะครับแต่ก็ทำได้เช่นกันนะครับผมแล้วที่สำคัญตอนนี้เขาปรับใหม่ครับบอทเนี่ยจะสามารถอยู่ได้แค่ชั้น1นะครับของแมปขุดแร่เท่านั้นดังนั้นตอนนี้ใครหลายๆคนรีบโกยเลยครับผมก็คือในบรรดาพวกหุบเขาสรพิษเล้นลับเนี่ย1เนี่ยบอทจะอยู่ได้แค่ชั้น1นะครับส่วน2 3 4ถ้าเราจะขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทำการปลดนะครับผมหอพิชิตนะครับให้ได้ตามเลเวลที่เขากำหนดแต่ส่วนใหญ่เห็นบอกว่าจะอยู่ที่เลเวลเยอะอยู่นะถ้าใครต้องการจะมาในส่วนของอสรพิษนะครับแต่ว่าส่วนบีชอนเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าเขาต้องการเท่าไหร่เนี่ยเห็นป่ะเหมืองบีชอนเนี่ยนะครับจะเห็นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่กันที่ชั้น1นะครับเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมครับว่าชั้น4นะครับจะสามารถฆ่ากันได้แบบไม่ติดหัวแดงแต่1 2 3เนี่ยถ้าฆ่ากันเนี่ยติดหัวแดงนะครับดังนั้นวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีเก็บเลเวล 1-40 ใน 1-2 วันแล้วก็พร้อมกับเทคนิคและวิธีต่างๆนะครับผมวิธีหาเงินวันละ 500-1,000 บอกเลยว่าทำง่ายๆนะครับผมดังนั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเฮ้ยผมลืมไปอย่างนึงนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยดันเลเวลได้ดีเนี่ยในช่วงแรกนะครับคุณอย่าลืมนะครับจัตุรัสเวทมนต์นะครับกับยอดเขารับแลถ้าคุณลงยอดเขารับแลเนี่ยผมบอกเลยชั้น1ไม่ต้องลงเพราะว่าคุณพยายามลงไปชั้น2แล้วก็ไปหาเก็บแร่เอาไปขุดดักสติลเพราะมันเหมือนจะได้คูณ2ด้วยและอีกอย่างนึงเนี่ยลงไปชั้น1คุณแย่งบอทไม่ทันหรอกนะครับเพราะบอทมันเยอะนะครับให้พยายามลงแต่ชั้น2ขึ้นไปนะครับแล้วก็จตุรัสเนี่ยเวลาคุณลงไปฟาร์มเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณพยายามหาห้องห้องที่มันเขียนว่าห้องประสบการณ์นะครับคือห้องประสบการณ์เนี่ยเวลาเราฆ่ามอนมันจะได้ EP เยอะครับมันจะเป็นมอนตัวแดงๆอ่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองนะครับพยายามไปห้องประสบการณ์ถ้าเราต้องการจะดันเลเวลนะครับเพราะว่าห้องประสบการณ์จะได้ EXP เยอะสุดถ้าเราต้องการจะหาหินศิลา
นะครับผมเราก็ไปห้องศิลาเวทถ้าเราต้องการจะหาเงินนะครับเราก็ไปห้องทองคำนะครับหรือห้องเงินขาวแล้วแต่นะครับทางขวาบนเนี่ยจะมีบอกอยู่นะครับเวลาเราเข้าไปว่าเราจะไปห้องไหนยังไงอะไรนะครับผมคุณก็เลือกเอาว่าคุณต้องการจะเอาอะไรโอเคนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าจุ๊บ